วลา18:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ฝ่าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและครูพันธ์ทางการแพทย์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากราบบังคมทูลรายงานการเริ่มดำเนินโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่2จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและครูพันธ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายและนายอายุทธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและครูพันธ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในเรือนจำทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน118,547,200 บาทแบ่งเป็นสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย102,691,400 บาทและสำหรับเรือนจำ15,855,800 บาทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอนั้นๆเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ข่ายพยาบาลประจำเรือนจำและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำของเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และเรือนจำอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรือนจำ4 แห่งจากทั้งหมด19 แห่งของเรือนจำเป้าหมายในการดำเนินงานระยะที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ชมเชยในการที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความริเริ่มด้วยความเต็มใจแล้วก็หวังว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ให้ไปเนี่ยจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็ได้ผลขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็คุณที่ช่วยทำงานต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่2และผลการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขเครื่องมือและครูพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานระยะที่2ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการระยะที่1สามารถช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143 แห่งให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนส่วนโครงการระยะที่2จะดำเนินการในเรือนจำอำเภอ19 แห่งซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็กอยู่ห่างไกลติดชายแดนบางแห่งมีอายุการใช้งานมานานนอกจากจะเน้นการดำเนินงานตามระยะที่1แล้วยังเพิ่มในมิติของการบริหารจัดการโรคติดต่อโดยเฉพาะการกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสียการกำจัดขยะและโภชนาการซึ่งระหว่างการดำเนินงานระยะที่1ได้พบปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการเพิ่มเติมระยะที่2ซึ่งเรือนจำทั่วประเทศ143 แห่งจะน้อมนำไปดำเนินการโดยแนวพระราชดำรินี้ยังสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศในปัจจุบันรวมทั้งพบว่าผู้ต้องขังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมากโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดำเนินในโครงการเรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบต่อไปนับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยสร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพแก่ประชาชนจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลเพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมาโดยตลอด
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28ธันวาคม2562และพระราชทานพระราชดำริว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทานข้อกำหนดแมนเดลาและข้อกำหนดกรุงเทพที่เป็นข้อกำหนดของสหประชาชาติการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่2ระยะที่1ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และเรือนจำกลางหรือทัณฑสถานซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่รวม25แห่งโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน190,072,863 บาทซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีส่งผลให้เรือนจำทั่วประเทศที่เหลือ118แห่งดำเนินการตามแนวทางของโครงการในทุกมิติและสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพระโรงพยาบาลทหารตำรวจรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานต่างๆต่างเข้ามาสนับสนุนการเข้าตรวจรักษาในเรือนจำอย่างเต็มที่ทำให้เกิดผลในเชิงคุณภาพที่ชัดเจนคืออัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังลดลงอัตราการนำผู้ต้องขังไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกลดลงรวมทั้งในปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เรือนจำทั่วประเทศสามารถจัดให้มีห้องแรกรับและห้องแยกโรคอย่างถาวรสำหรับรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทั้งระยะที่1และ2สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วโรงพยาบาลทรงให้หลายๆที่แล้วมาสุดที่เพิ่งเป็นเขต2เป็นครั้งแรกที่เป็นโรงพยาบาลครั้งแรกที่จะโทรไปเลยตอนนั้นที่เอามารู้สึกว่าเป็นหมายอื่นเวลา 8:34 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงติดตามงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบ่งเป็น3ห้องคือวังสัปปทุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราม8และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งครอบคลุมพื้นที่340ไร่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมผืนดินแห้งแล้งเสื่อมคุณภาพให้เป็นศูนย์การพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการชลประทานและเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจโครงการได้ดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนที่เป็นพื้นที่แปลงเกษตรได้จัดทำในรูปแบบวรรณเกษตรเพื่อให้เห็นว่าวรรณเกษตรสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ไม่ต้องกว้างใหญ่หรือปลูกข้างบ้านก็ได้โดยได้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยเช่นสะเดาไม้ผลหรือไม้กินได้เช่นมะเฟืองกล้วยไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักในส่วนของแปลงนาการปลูกข้าวใช้วิธีการปักดำโดยพันธุ์ข้าวที่ใช้จะมีพันธุ์กข41พันธุ์กข43และพันธุ์กุหลาบแดงแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่มี2แปลงสำหรับแปลงที่ทอดพระเนตรนี้เป็นแปลงที่2ที่มีการลดขนาดสักเก็บกักน้ำเหลือประมาณ 12% ของพื้นที่ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสแนะนำไปว่าทฤษฎีใหม่ให้มีการยืดหยุ่นได้เช่นถ้าพื้นที่ไหนมีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะมาเติมสระได้เราสามารถลดขนาดสระลงเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น
มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษซึ่งผลผลิตนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดรวมทั้งมีการปลูกสมุนไพรอาทิไพรน้ำปร่งฟ้าโดยได้นำมาแปรรูปเป็นชาปร่งฟ้าและยาดมสมุนไพรปร่งฟ้าและน้ำมันไพรรวมทั้งมีสินค้าจากร้านพัดมาจำหน่ายโครงการยังดำเนินกิจกรรมแปลงเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชระบบปลูกข้าวซึ่งขณะนี้แปลงนาบางส่วนได้ปรับเป็นนาบัวปลูกบัวสัตบุตรตัดดอกจำหน่ายและนำใบบัวไปทำข้าวห่อใบบัวปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและการปลูกแฝกร่วมกับไม้ผลส่วนการใช้ประโยชน์จากทุกพื้นที่ที่ว่างอยู่เช่นตามหัวแปลงจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกโดยแต่ละปีจะมีผู้มาศึกษาดูงานประมาณ 20,000 คนสำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำในโครงการในปี2564มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการดำเนินงานส่วนการฟื้นฟูแหล่งน้ำของโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นมูลนิธิอุทกภัทรกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานการฟื้นฟูโดยขุดลอกความยาวรวม 3,000 เมตรก่อสร้างฝ่ายทดน้ำ2แห่งและก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมแบบมีฝ่ายน้ำล้น3แห่งนอกจากนี้มูลนิธิอุทกภัทรได้เสนอแนวทางการทำป่าเปียกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่และป้องกันไฟป่าในการนี้ผู้อำนวยการโครงการได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายข้าวห่อใบบัวสวนสมเด็จซึ่งนำผลผลิตจากโครงการมาแปรรูปเวลา 12:26 นาทีทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สำหรับความก้าวหน้าตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติทำเองได้ง่ายเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนมีจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางโดยพบว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีดีขึ้นระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีสัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบโครงการสร้างงานวิจัยในเชิงลึกเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งสิ้น477เรื่องและมีผลงานตีพิมพ์วารสารเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการรวม545โครงการสำหรับผลงานวิจัยและการปรับปรุงพื้นที่โครงการพบว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งไปบำบัดที่โครงการได้ไม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบระบายน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะเมืองขยายส่วนปลานิลในบ่อบำบัดนำมาประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัยด้านการวิจัยแปลงพืชบำบัดน้ำเสียปลูกเพิ่มเติมจากเดิมที่มีทูบฤาษีพุทธรักษาและพืชตระกูลหญ้าได้ปลูกต้นอ้อที่วิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นแหล่งอาหารและที่อาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพเรื่องการหมักขยะด้วยระบบกล่องคอนกรีตและเรื่องกระถางสำเร็จรูปจากปุ๋ยหมักขยะและถังหมักขยะสำเร็จรูปสำหรับบ้านเรือนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ไม่ยุ่งยากใช้ได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทางมัจฉาบาทาระยะทาง860เมตรเป็นจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอันดับ2ของประเทศนอกจากนี้ชุมชนโดยรอบยังเข้าไปหาสัตว์น้ำเก็บต้นทูบฤาษีจากโครงการนำไปสานเป็นตะกร้าจำหน่ายหารายได้เลี้ยงชีพตลอดทั้งปีตลอด30ปีที่ผ่านมาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมีนักเรียนและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 1.5 ล้านคนนอกจากนี้ยังมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศช่วยขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วมากกว่า400หน่วยงานการเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาตั้งแต่ต้นคือท่าน
ชี้เองว่าจะมีพระประสงค์จะทำพื้นที่นี้ให้เป็นเรื่องที่สำหรับศึกษาการกำจัดน้ำเสียและปฏิกูลต่างๆมาแต่ก็ตอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเพชรบุรีที่อยู่ในระยะทางที่จะนำน้ำเข้ามาแล้วก็หาวิธีต่างๆที่จะบำบัดน้ำเสียบำบัดขยะมูลฝอยต่างๆไปเพราะตอนแรกก็พื้นที่นี้ก็ทำก็ยังมีผู้ที่ก็มองอยู่ว่าจะทำอย่างอื่นแต่ว่าก็โปรดเกล้าที่จะมาจะให้ทำศูนย์นี้ก็นับว่าทำมา30กว่าปีก็ได้ประโยชน์คือเป็นที่ที่ส่งเลือกคัดเลือกเองก็เราก็อยู่มาก็ทำถวายต่อมาจนก้าวหน้าอย่างนี้ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านได้ทำต่อไปแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ส่งผ่านความรู้ให้กับบุคคลรุ่นหลังให้ทำให้ไปสร้างความก้าวหน้านอกจากจากประเทศเราแล้วก็เพื่อที่จะได้เกิดความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกในส่วนรวมอีกต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านเวลา 13:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระราชพัชรมานิตณวัดบุญญาวาสอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีด้วยมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอธิการอัครเดชธีรจิตโตเป็นพระราชพัชรมานิตพิสิทธิภาวนาธุราธรมหาคณิศรประวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตเจ้าวัดบุญญาวาสจังหวัดชลบุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบตีกา1ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันพระราชพัชรมานิตหรือพระอธิการอัครเดชเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสจังหวัดชลบุรีวัดสาขาของวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นพระเถระสาธิปัสสนาที่เทศนาอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์เน้นการปฏิบัติภาวนาตามแนวทางวัดป่ากรรมฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันตรัสรู้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารวันที่29 เมษายน 2564และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยนายประเสริฐชัดชัยศักดิ์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรมและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายซึ่งอุปการะคนไข้โรคจิตเวชเพศชายที่ได้รับการบำบัดรักษาจนมีอาการทุเลาแล้วแต่ถูกทอดทิ้งถ้าได้รับการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลับสู่สังคมได้ในอนาคตท่านผู้หญิงระวิจิตสุวรรณบุปผาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้รับการคุ้มครองในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงซึ่งให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตเวชที่ผ่านการบำบัดรักษาปัจจุบันมีจำนวน544คน
นางชยานุชอินทุดมเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชซึ่งจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายที่ประสบปัญหายากจนเร่ร่อนกำพร้าโดยให้บริการด้านต่างๆเพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ปัจจุบันมีจำนวน168คนนางสาวจันเพ็ญพัฒนมุกดาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรซึ่งอุปการะเด็กหญิงอายุระหว่าง 6-18 ปีที่ประสบปัญหาถูกทารุณกรรมมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดและเด็กที่อยู่ในสภาพจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพปัจจุบันมีจำนวน70คนและนายกนกสินทวิสุวรรณเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ใช้บริการในความอุปการะของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีและบุคลากรปัจจุบันมีบุคคลไร้ที่พึ่งชายจำนวน551คนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนอกจากนี้ยังมีคนเร่ร่อนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรโดยมีบุคลากรจำนวน51คนมีการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานทางอาชีพเช่นโครงการธัญบุรีโมเดลดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมเช่นฐานเกษตรนำผลผลิตมาบริโภคและฐานเฟอร์นิเจอร์สำหรับจำหน่ายสร้างรายได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณสถานีกาชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานจำนวน 3,200 ชุดทั้งอย่างเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีโดยมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจผู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19โดยสภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เพื่อมอบเป็นชุดทานน้ำใจสามารถสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6-06799-0และที่โรงเรียนจิตรดาวิชาชีพอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจิตอาสาสถาบันจัดทำอาหารกล่องซึ่งบุคลากรในสถาบันและผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในนามบุคคลและเครือข่ายสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเข้าไปฝึกงานร่วมกันสมทบทุนเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าจำนวน200กล่องนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25-30เมษายน2564